สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่นิยายยูวินชาแนลนิยายเสียงรายวันที่จะพาท่านไปเพลิดเพลินกับเรื่องราวในงานเขียนใหม่ๆกันอย่างจุใจสำหรับวันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังเรื่องทายาทมัจจุราชร้อยภพพันชาติก็ไม่อาจขาดเธอโดยใน EP 36จะนำเสนอในตอนไวรัสเจาะเข้ามาถึงโรงพยาบาลขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังกันได้เลยครับนัทนารีแทบอยากจะผลักบัวบาลายออกไปแต่ก็เกรงใจเธอยืนนิ่งจนครู่หนึ่งความรู้สึกร้อนวูบนั้นก็หายไปเปลี่ยนเป็นความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาแทนเธอผละหน้าออกมามองบัวบาลายซึ่งยืนยิ้มพร้อมกับน้ำตาที่ยังขังอยู่นัทนารียกข้อมือดูนาฬิกาวัดอุณหภูมิเป็นตัวเลข37องศาจึงเอ่ยกับบัวบาลายซึ่งยืนมองเธออยู่เมื่อกี้นี้ก่อนคุณหมอเข้ามานัดวัดอุณหภูมิตัวเองได้มันขึ้น39ค่ะคิดว่าจะติดโควิดกลายพันธุ์ซะแล้วแต่คงเป็นเพราะคุณหมอดึงเอาไข้ของนัดไปหมดแล้วก็เลยกลับมาตามเดิมแล้วค่ะบัวบารายยิ้มให้กับความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ของเธอถึงอย่างนั้นเธอก็ฉุกคิดได้ว่าทีมงานอาจติดโควิดตัวใหม่จึงร้องถามออกไปพวกเรามีใครเป็นอะไรหรือเปล่ามีไข้ขึ้นกันไหมเธอเห็นทุกคนยืนซึมจึงเดินไปจับแขนของผู้ช่วยรายหนึ่งจากอาการซึมก็หายเป็นปลิดทิ้งสีหน้าและแววตากลายเป็นปกติบัวบาลายเห็นดังนั้นมานี่เลยทุกคนเลยขอหมอดูหน่อยสิว่าติดเชื้อกันหรือเปล่าแล้วเธอก็ทำเป็นจับแขนแตะหน้าผากจนทุกคนเริ่มกระฉับกระเฉงบัวพลายเดินกลับมาแล้วเอ่ยกับนัทนารีหมอนัทเธอมองรอคำถามโควิดตัวใหม่คงมาถึงที่นี่แล้วแหละเพียงเท่านั้นมือถือในกระเป๋าก็สั่นทันทีเธอล้วงขึ้นมาดูพอเห็นหน้าธัญรสจึงเปิดเฟซไทม์มีอะไรเหรอคะคุณรสหล่อนไม่ได้ตอบแต่สายมือของตัวเองไปยังห้องโถงกลางพื้นที่ที่คนภายนอกเดินทางเข้ามาโรงพยาบาลเป็นด่านแรกเธอเห็นคนล้มลงกับพื้น 4-5 คนและอีกหลายคนนั่งคอตกมือกุมขมับอยู่ข้างโซฟากลางหมอนัดวัคซีนตัวนี้อีกนานไหมกว่าจะใช้งานได้เธอรีบตอบทันทีที่เห็นหน้าตาตื่นของบัวบารายจะว่าไปแล้วตอนนี้ก็ใช้ได้ค่ะแต่ถ้าจะให้ดีทิ้งไว้อีกสัก3ชั่วโมงจะให้ผลดีกว่านี้บัวบารายได้ยินอย่างนั้นก็พอใจหันกลับไปที่หน้าจอคุณรถให้ทุกคนในห้องโถงนั่งอยู่ในนั้นนะคะทุกคนเลยนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยห้ามออกไปข้างนอกห้องเด็ดขาดแล้วให้ยามปิดประตูใส่กุญแจเลยนะคะย้ำห้ามคนออกไปไม่ว่าจะอาการดีแค่ไหนก็ห้ามออกแล้วเปิดเสียงตามสายให้ทั่วไปเลยนะคะห้ามทุกคนออกมาจากห้องเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะไม่รับรองความปลอดภัยคุณรถก็เหมือนกันหาที่หลบก่อนเลยแต่ถ้ารู้สึกหนาวๆร้อนๆก็ลงไปรวมกับคนข้างล่างเลยเลขาผอ.หน้าตาตื่นตระหนกแต่ก็พยักหน้าก่อนสัญญาณจะตัดไปเธอหันมาสั่งนัทนารีและทุกคนทันทีตอนนี้ช่วยเตรียมวัคซีนตัวใหม่ด้วยนะคะแล้วรีบเปลี่ยนชุดป้องกันเลยหมอจะลงไปก่อนเสร็จแล้วค่อยตามลงไปพร้อมกับวัคซีนและอุปกรณ์นะคะบอกแล้วเธอก็หันหลังเตรียมจะเดินออกไปทันทีคุณหมอบัวจะให้นัดลงไปช่วยก่อนไหมคะเธอสายหน้ายังไม่ต้องหมอนัดช่วยข้างบนนี้ก่อนแล้วค่อยตามไปพร้อมกับพวกเขาแต่รอให้หมอโทรกลับมาก่อนนะคะบัวบารายจ้ำออกมาพร้อมกับรีบโทรศัพท์ไปหาไตรภูมิทันทีคุณไตรภูมิคะไวรัสตัวใหม่เข้ามาถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะมีคนล้มไปแล้วหลายคนส่วนที่เหลือก็คงอีกไม่นานตอนนี้บัวสั่งปิดห้องโถงข้างล่างทั้งหมดแล้วคุณมีอะไรแนะนำไหมคะใจภูมิมองหน้าเธอผ่านจอด้วยความห่วงใยคุณหมอใจเย็นๆนะครับระหว่างนี้คุณหมอให้พนักงานเปรช่วยกันหามคนที่ล้มไปแล้วให้นอนเรียงกันตรงมุมใดมุมหนึ่งของห้องก่อนนะครับให้กำลังใจพวกพนักงานเปรด้วยนะครับผมคิดว่าตอนนี้พวกเขาคงใจคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนคนที่อาการไม่ค่อยดีก็ให้ไปอยู่ในอีกมุมนึงบัวบารายพยักหน้าก่อนตัดสัญญาณแต่ก็นึกเสียดายที่ลืมถามไปว่าเขาจะมาหรือไม่เ
เธอเดินลงไปชั้นล่างก็ตะโกนบอกเจ้าหน้าที่ในเคาน์เตอร์คนที่ยังไม่มีอาการให้ไปรวมอยู่ตรงนั้นนะคะนั่งห่างกันนะคะก่อนจะก้าวพรวดไปเปิดประตูด้านนอกโผล่หน้าออกไปเรียกพนักงานเปลที่ไม่กล้าเข้ามาก่อนหน้านี้จนเมื่อเข้ามาราว4-5 คนจึงรีบบอกออกไปพวกเรารีบนำคนที่ล้มไปแล้วไปนอนเรียงกันตรงโน้นเธอนึกขึ้นได้ที่นายภูมิบอกว่าให้กำลังใจพนักงานเปลด้วยแสดงว่าเขาต้องรู้ว่าเธอมีอะไรพิเศษขึ้นมาหลังจากที่เขารั้งไปกอดเมื่อวันก่อนจึงกวักมือให้ทุกคนมายืนล้อมวงยื่นมือออกมาทุกคนทำตามบัวบาลายจึงยื่นมือไปบีบกับทุกฝ่ามือที่ยื่นมาตรงกลางเราต้องผ่านมันไปให้ได้เธอจ้องหน้าทุกคนก่อนที่หนึ่งในนั้นจะตะโกนสู้ๆแล้วก็แยกย้ายกันไปช่วยอย่างเร่งรีบเธอเดินไปกดอินเตอร์คอมกลับขึ้นไปห้องปฏิบัติการลงมาได้แล้วค่ะเอาวัคซีนและอุปกรณ์ลงมาเลยมีคนป่วยประมาณ30คนได้ค่ะบัวบาลายหันหลังกลับมาหลังจากสั่งการเธอรู้ดีว่าทุกคนที่นอนนิ่งสนิทเหล่านี้หมดลมหายใจไปแล้วเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรีบช่วยก่อนไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่มีวันได้กลับมาอีกจึงเดินเข้าไปแตะหน้าผากจับแขนหรือบางทีวัดชีพจรเพียงครู่เดียวร่างของคนทั้ง6ที่นอนแน่นิ่งอยู่ก็ลืมตาและลุกขึ้นนั่งได้เธอหันไปอีกด้านเห็นนัทนารีเดินนำทุกคนออกมาจากลิฟต์จึงร้องสั่งการทันทีหมอนัทกับทีมงานไปตรงมุมซ้ายเลยนะคะอ้าวคนที่ปกติช่วยกันพยุงคนพวกนั้นให้นั่งตรงๆก่อนนะคะคุณหมอกำลังจะให้วัคซีนไม่ต้องกลัวนะคะคุณหมอรับรองไม่ตายแน่ทำใจดีๆกันไว้คำพูดของบัวบาลายได้สร้างกำลังใจให้กับทุกคนอย่างมากเธอเดินเข้าไปหากลุ่มคนและช่วยประคองให้ทีมงานนัทนารีรีบฉีดวัคซีนเข้าไปโดยด่วนเธอถอยออกมาเมื่อนึกขึ้นได้จึงโทรศัพท์ออกไปคุณธัญรสคะวันนี้มีแถลงข่าวหรือเปล่าเธอเห็นธัญรสนั่งกับพื้นตรงมุมห้องราวกับไม่รู้จะหนีไปทางไหนนึกสงสารที่เห็นหล่อนกลัวขนาดนั้นมีค่ะเมื่อกี้ท่านผอ.สั่งให้เลื่อนออกไปก่อนแต่ไม่ทันแล้วล่ะค่ะผู้สื่อข่าวกำลังเดินทางมาตัวแทนของรัฐบาลก็กำลังมาค่ะเธอพยักหน้าก่อนพูดออกไปคุณรถลงมาข้างล่างนี้เลยมาฉีดวัคซีนรับรองต่อไปไม่ต้องกลัวใครเป็นนักเลงได้เลยจริงนะคะคุณหมอรถลงไปเดี๋ยวนี้เลยนะคะบัวบาลายพยักหน้าให้อย่างอ่อนโยนสายตัดไปแล้วแต่เธอยังยิ้มให้อยู่ก่อนจะหันไปยังทีมงานเปลหนึ่งในนั้นจับตามองบัวบาลายอยู่ก็รีบเดินดิ่งตรงเข้ามาคุณหมอจะใช้อะไรพวกผมเหรอครับเธอยิ้มให้ดีมากเลยเอาอย่างนี้นะช่วยพาคนที่ฉีดวัคซีนแล้วไปพักอีกห้องหนึ่งส่วนโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่มีอาการไม่ดีก่อนหน้านี้ให้ไปพักที่ห้องของเจ้าหน้าที่และคนที่ลุกขึ้นได้แล้วเธอหมายถึงคนที่หมดลมหายใจไปก่อนหน้านี้ให้ช่วยกันพาไปพักในห้องพักผู้ป่วยก่อนเจ้าหน้าที่เปรย์รับคำสั่งก็เร่งกันย้ายผู้ป่วยทันทีแต่ไม่ทันที่พวกเขาจะทำได้สำเร็จทั้งหมดใครคนหนึ่งก็เปิดประตูใหญ่เข้ามาแล้วคนอีกนับ10ก็ทยอยตามเข้ามาพอเห็นภาวะโอลมานก็ทำการบันทึกภาพทันทีหนึ่งในนั้นเดินเข้ามาหาบัวบาลายเกิดอะไรขึ้นคะคุณหมอเหมือนเกิดเรื่องใหญ่เลยนะคะเนี่ยบัวบาลายพยักหน้าทันทีใช่ค่ะเมื่อกี้นี้โควิดสายพันธุ์ใหม่มาถึงที่นี่แล้วกลุ่มนักข่าวพากันกระโดดเหียงทันทีบัวบาลายหัวเราะในอาการที่เห็นเอาละค่ะก่อนจะทำข่าวกันทุกคนไปตรงโน้นก่อนเลยนะคะเธอชี้ไปที่นัทนารีซึ่งกำลังช่วยกันฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยที่ยังหลงเหลืออยู่ไปที่คุณหมอนัทนารีเลยค่ะรีบไปฉีดกับคุณหมอเลยนะจะได้เอาไปคุยได้ว่าคุณหมอนัทนารีฉีดให้กับมือเพราะอีกหน่อยคงไม่มีโอกาสได้พบคุณหมอง่ายๆแล้วทุกคนเลิกตารู้สึกตื่นเต้นแม้จะยังกลัวกันอยู่บัวบาลายจึงพูดออกไปอีกยังไม่ต้องสงสัยอะไรทั้งสิ้นนะคะรีบเข้าไปรีบไปฉีดเอาชีวิตรอดกันก่อนนะคะชักช้าหมอไม่รับผิดชอบนะคะเพียงเท่านั้นนักข่าวก็รีบวิ่งกันไปทางมุมด้านในส่วนคนที่มาด้านหลังเพื่อนก็ตะโกนเรียกให้ตามกันไปจนเกือบเกิดจลาจลย่อมๆเวลาเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและคณะก็เดินทางเข้ามาและพบกับความชุลมุนของบรรดาผู้สื่อข่าวเช่นกันบัวบาลายเดินออกไปต้อนรับสวัสดีค่ะท่านรองนายกที่จะมาร่วมแถลงข่าววันนี้ใช่ไหมคะค
คนเป็นรองนายกยังยืนนิ่งวางมาดจนบัวบาลายนึกอยากจะหันหลังกลับไปคนติดตามที่ยืนด้านข้างจึงถามออกมาคุณเป็นหมอที่นี่ใช่ไหมครับเธอพยักหน้าเข้าใจว่าพวกเขาต้องไม่รู้จักเธออยู่แล้วแต่พอเห็นใส่เสื้อกาวก็พอจะอนุมานได้จนกระทั่งธัญรสวิ่งเข้ามาพร้อมกับมือข้างหนึ่งยังจับไหล่ที่เพิ่งผ่านการฉีดวัคซีนมาหมาดๆท่านรองนายกคะขอโทษด้วยนะคะมันฉุกละหุกไปหน่อยนะคะรองนายกยังคงยืนนิ่งจนเมื่อบัวบาลายเห็นธัญรสก็ฉากออกไปดูกลุ่มสื่อมวลชนแทนคือเมื่อครู่นี้เกิดการระบาดของโควิดกลายพันธุ์ค่ะเพียงเท่านี้ก็ทำเอารองนายกถึงกับหน้าซีดเผือดแล้วนี่กำลังทำอะไรกันอยู่ครับพวกนักข่าวติดด้วยเหรอครับรองนายกถามอย่างไม่รักษาฟอร์มแล้วเข้ามาในนี้ก็ติดทันทีเลยนักข่าวก็เพิ่งมากันเหมือนกันคุณหมอก็เลยให้รีบไปฉีดวัคซีนตัวใหม่ที่เอาออกมาใช้อย่างจำกัดค่ะก็เป็นโชคดีของพี่ๆสื่อมวลชนไปเลยแล้วยังมีอยู่ไหมคะสุภาพสตรีหนึ่งในคณะถามขึ้นอย่างร้อนรนธัญรสจึงหันไปทางมุมไกลก่อนตอบออกมายังไม่แน่ใจนะคะต้องรอถามคุณหมอบัวกับคุณหมอนันทารีก่อนค่ะคุณหมอทั้งสองคนนั้นเป็นใครเหรอครับทำไมจะต้องรอถามเธอก่อนรองนายกอดรนทนไม่ได้คุณหมอบัววารายเป็นผอ.วิจัยการทำวัคซีนตัวใหม่ท่านรองนายกไม่รู้จักเหรอคะส่วนคุณหมอนันทารีเป็นแพทย์ชำนาญการด้านการสกัดโปรตีนที่มีผลต่อการต้านเชื้อตัวใหม่นี้แล้ววัคซีนตัวใหม่นี้ผ่านการรับรองจากอย.แล้วเหรอคะหนึ่งในคณะกรรมการถามขึ้นธัญรสจึงตอบออกไปยังไม่ผ่านหรอกค่ะเพราะเราเพิ่งผลิตเสร็จเมื่อกี้นี้เองยังไม่ได้ส่งให้อย.ตรวจสอบเลยแต่จากการประสานงานกับทางยุโรปของฝ่ายวิจัยเราตอนนั้นพรูฟทางคอนเฟอเรนซ์แล้วค่ะอีกไม่กี่วันก็คงส่งคนเข้ามาตรวจสอบค่ะสุภาพสตรีในคณะจึงหันไปพูดกับเจ้านายถ้าอย่างนั้นก็ยังเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้นะคะเขาพยักหน้าให้อย่างคล้อยตามถ้าอย่างนั้นผมคิดว่าเรากลับกันก่อนดีกว่ารอให้ทางนี้ปลอดภัยก่อนและอาจต้องมีการเจรจาอีกหลายเรื่องกว่าจะเปิดแถลงข่าวได้เอาเป็นว่าพวกเรากลับกันก่อนรองนายกพูดออกไปพร้อมกับหันหลังคนอื่นๆในคณะจึงหันตามผมชักปวดหัวแล้วครับหนึ่งในคณะเอ่ยขึ้นจนทุกคนต้องชะงักธัญรสจึงพูดขึ้นสงสัยคงติดไวรัสแล้วล่ะค่ะพูดแล้วเธอก็หันหลังกลับโดยไม่สนใจอีกต่อไปเดี๋ยวสิคะคุณอย่าเพิ่งรีบไปแต่ธัญรสไม่หันกลับมาเธอเดินจ้ำเข้าไปในกลุ่มนักข่าวที่กำลังรอคิวกันอย่างกระชี้กระชั้นขณะที่คณะรองนายกกำลังอึกอักไม่รู้จะทำยังไงคนกลุ่มหนึ่งก็เดินสวนผ่ากลางกลุ่มเข้าไปทายาทมัจจุราช EP 36ได้จบลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP 37ตอนคนจนแจกฟรีคนรวยเข็มละล้านรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ